เอาละครับคราวนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนของการลงสีฉากนะครับหลังจากที่คราวคลิปที่แล้วนะครับเรามาสอนวาดซานตาคลอสไปแล้วนะครับวันนี้ผมมีวิธีการยังไงนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ไปกดบวกนะครับแล้วก็ที่ Image Layer นะครับผมก็ไปเลือกนะครับภาพที่ผมสเก็ตเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับเลือก Fit to View นะครับแล้วก็กดดันไปโอเคหลังจากนั้นนะครับคุณก็จับนะครับเหมือนเดิมครับจับมาไว้ด้านล่างอ้อโอเคอันนี้ผมเอาไว้ด้านบนนะครับเอาไว้ด้านบนเสร็จแล้วนะครับผมก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับเลือกเป็น Multiply นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ Layer ด้านล่างนะครับสำหรับลงสีนะครับผมก็ไปใช้เครื่องมือตัวนี้เลยครับผมจะลงสีจากฉากหลังสุดมาก่อนนะครับก็คือผมจะลงสีจากสีที่อ่อนที่สุดก่อนนะครับอันนี้ผมเลือกสีใหม่ๆเลยแล้วกันผมเลือกสีนี้นะครับสีที่อ่อนที่สุดนะครับก็คือสีประมาณโทนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมกดบวกนะครับกดเซฟเอาไว้นะครับกดเซฟแล้วหลังจากนั้นผมก็ลงสีเลยครับผมก็จะลงเขียนขอบเขตไว้คร่าวๆนะครับเพราะไม่ต้องเนี๊ยบมากเพราะว่า เดี๋ยวผมจะต้องไปจัดการใน Illustrator อีกครั้งนึงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมก็จะไม่ได้เขียนอะไรให้มันเนี๊ยบมากมายนักนะครับในส่วนของฉากหลังเพียงแต่ว่าเราก็จะทำเป็นเราก็จะวาดแบบเป็นสีที่เพนเพลนเอาไว้แบบนี้นะครับนะครับคุณก็ระบายไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเพราะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับก็ระบายไปเลยนะฮะเอาระบายไปเลยนะครับวิธีการของผมเวลาลงสีเนี่ยผมก็จะลงจากด้านหลังนะครับมาด้านหน้าสุดนะครับก็แล้วแต่ความถนัดนะบางคนอาจจะลงสีเก่งกว่าผมก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็แนะนำวิธีที่มันง่ายสุดสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหรือว่าเพิ่งหัดนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ชำนาญแล้วนะผมเห็นหลายท่านนะครับใช้กันก็โอ้โหดูโปรมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ผมก็จะแบ่งปันแบบที่เข้าใจง่ายๆอ่ะเนาะเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่กล้าที่จะลองจับนะครับผมก็พยายามทำให้มันดูซอฟให้มันดูง่ายนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนมีกำลังใจในการที่จะไปต่อจริงๆแล้วงานพวกงานเวกเตอร์หรืองานวาดการ์ตูนคอมิกพวกนี้นะครับคือไม่ต้องไปคิดอะไรยากครับคือเราวาดได้แค่ไหนเราก็วาดไปนะครับการทำสต็อกนะครับก็ทำไปครับไม่ต้องคิดมากอัดพอร์ตไปเยอะๆนะครับเดี๋ยวมันก็มีโหลดเองนะฮะเพราะว่าบางภาพนะคุณอาจจะมีโหลดใหญ่ๆแบบที่คุณไม่คาดคิดก็ได้โอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะลงสีในน้ำหนักต่อมานะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้นะครับกดเซฟไว้นะครับแล้วก็เริ่มลงสีเลยด้านหลังนั่นตัวนี้แล้วกันนะครับปึ๊บนะครับลงสีไปเป็นชุดอาคารด้านหลังนะครับอันนี้ก็แรนดอมไปเนาะแล้วแต่ถนัดนะครับแล้วแต่ถนัดนะครับตัวนี้ด้วยนะครับเนื่องจากผมเป็นคริสเตียนผมขอมีกางเขนนิดนึงนะครับเส้นเล็กๆหน่อยเพราะวันเป็นวันคริสต์มาสนะครับโอเคสวยงามแบบนี้ด้านหลังสุดเลยผมก็อาจจะขออนุญาตเอาสีอ่อนๆไว้นิดนึงครับสว่างขึ้นอีกหน่อยแบบนี้นะครับก็ลงสีไปนะครับเฉดให้มันต่างกันนิดหน่อยครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นคอมิกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะครับจริงๆ
ถ้าใครวาดเนี๊ยบได้ก็วาดเนี๊ยบไปนะครับแต่อันนี้ผมจะวาดคร่าวๆนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไม่ได้ใช้เวลามากนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของคลิปถ้ายาวไปเดี๋ยวกลัวจะน่าเบื่อนะครับโอเคต่อไปนะครับเลเยอร์ด้านหน้าผมก็เลือกผมอาจจะ new layer ขึ้นมาก็ได้นะครับผม new layer ขึ้นมาเพราะว่าบางทีผมเอาง่ายเพราะว่าไม่งั้นผมต้องมาเก็บขอบมันอีกนะครับอันนี้ผมก็เอาแบบง่ายๆไว้ก่อนแยก layer เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วนะฮะคือเรา layer มันมีจำกัดไหมสำหรับตัวแอปตัวนี้ layer ก็มีจำกัดนะครับผมเคยลองแยก layer เยอะๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะจำกัดอยู่ที่ประมาณสัก12-13 เลเยอร์เนี่ยราวๆเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะอันนี้ท่านใดที่ลองแอดเลเยอร์เยอะๆแล้วมาแจ้งมาบอกกันในกรุ๊ปด้วยแล้วกันนะครับว่าเลเยอร์สูงสุดของมันเลยเนี่ยมันได้กี่เลเยอร์เพราะว่าผมลองดูแล้วมันมีลิมิตของมันอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เพียงพอนะพูดถึงมันก็ไม่แย่นะครับไม่แย่แค่แยกเลเยอร์ได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะฮะเมื่อวานนี้พูดไปเรื่อยๆนะระหว่างระบายไปนะคือพอดีเมื่อวานนี้ก็มีข่าวที่เป็น breaking news ขึ้นมาก็คือว่าตอนนี้ Photoshop นะครับใน iPad ก็เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะตัว Illustrator ก็ด้วยเหมือนกันผมเข้าไปดูฟีเจอร์หรือฟังก์ชันของมันเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก็หวังว่ามันออกมาแล้วจะสามารถ convert เป็นไฟล์ EPS ได้เลยเนาะ EPS 10ด้วยนะเพราะว่ามันจะสะดวกกับเรามากเลยจะได้ไม่ต้องไปเช่าโปรแกรมIllustratorนะครับราคาแพงๆนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนฝูงนะเราก็หารกันก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะผมใช้ Netflix นะครับผมก็หารกับเพื่อนนะครับเดือนละไม่กี่ร้อยนะครับเพราะนั้นก็สบายๆใน Illustratorก็เหมือนกันนะครับบางทีเราอาจจะเช่านะครับหันกันกับเพื่อนนะครับแล้วก็อินสตอลไว้สักเครื่องนึงแล้วก็ไปยืมกันเอานะฮะยืมกันในการที่จะคอนเวิร์ตไฟล์ส่งขายนะครับโอเคสร้าง new layer ขึ้นมานะครับสี layer ต่อไปก็เข้มขึ้นอีกหน่อยนะครับผมก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยครับไล่ให้มันเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับลากมาสุดนี่เลยก็ได้นะครับสังเกตดูนะครับถ้าเราทำเลเยอร์ของเส้น outline เป็น multiply เอาไว้เนี่ยเราจะง่ายในการที่เราจะเรียนรู้จากขอบเขตของมันนะครับแล้วก็สามารถที่จะวาดได้ง่ายๆมันมีเส้น outline คอยไกด์ให้เราตลอดนะครับเลเยอร์ต่อมาเลเยอร์ตรงกลางครับผมขออนุญาตบวกอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับเลื่อนลงมาไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็สีอ่อนลงหน่อยประมาณนี้นะครับตัวแบ็คกราวด์ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับผมว่าตัวยากที่สุดก็คือตัวซันตาคลอสนะครับที่เราวาดไปแล้วนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราแล้วแต่เราดีไซน์นะครับแล้วแต่เราดีไซน์จริงๆบางท่านจริงๆก็ไม่ต้องดีไซน์อะไรซับซ้อนมากนะครับสำหรับบางท่านที่ไม่ได้วาดรูปเก่งอะไรมากก็วาดเป็นออบเจกต์ง่ายๆก็ได้ครับบางทีเราไปเจอผลไม้เราไปเจออะไรแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เอามาวาดนะครับเอามาวาดให้มันดูเป็นการ์ตูนนิดนึงเราก็น่าจะขายได้แล้วนะฮะไม่ต้องคิดอะไรให้มันซับซ้อนมากครับเราแค่ขยันทำงานอย่างมีวินัยนะครับแล้วก็อัดพอร์ตเราไปเรื่อยๆผมว่ามันก็จะทำรายได้ให้เราได้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ระบายให้มันเกินๆไว้ก็ได้นะครับอธิบายไประบายไประบายแบบนี้นะครับระบายไปเลยโอเคเห็นไหมฮะเลเยอร์มันก็จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะสร้าง new layer ขึ้นมานะครับเป็น new layer ของตัวหน้าต่างนะครับหน้าต่างทีนี้ผมก็เลือกเป็นสีคู่ตรงกันข้ามนะครับซึ่งตรงเครื่องมือตัวนี้นะครับ
มันจะบอกอยู่นะฮะว่าสีใดเป็นสีคู่ตรงกันข้ามนะครับอันเนี้ยสีคู่ตรงกันข้ามมันจะเป็นสีเหลืองนะครับผมเลือกสีคู่ตรงกันข้ามตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะโทนเหลืองนะครับเป็นสีคู่ตรงกันข้ามนะครับกับสีน้ำเงินนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าไอ้สีคู่ตรงกันข้ามนะมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็เอาแบบเบสิกไปก่อนเนาะประมาณนี้เดี๋ยวหลังๆเนี่ยผมจะเริ่มอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีสีทฤษฎีจัดองค์ประกอบด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้เข้าใจในเบื้องต้นว่าเอ๊ะมันมีการจัดองค์ประกอบเนี่ยไอ้ที่เขาเรียกว่าจัดองค์ประกอบเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมีโอกาสมาอธิบายให้ฟังอีกทีแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้เราก็วาดตัวนี้ให้เสร็จไปก่อนนะครับพยายามหาสไตล์นะครับของตัวเองนะครับแล้วก็ดูงานดู reference เยอะๆนะครับแล้วคุณก็จะมีไอเดียของคุณเองนะครับพอคุณมีไอเดียคุณจับทางคุณได้แล้วว่าคุณชอบงานแนวนี้คุณชอบสไตล์แบบนี้คุณก็ตั้งใจส่งไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณส่งหลากหลายแนวมากเกินไปเนี่ยบางทีตัวพอร์ตโฟลิโอของคุณเนี่ยจะไม่สวยอีกอย่างนึงมันทำให้คุณเสียเวลาด้วยนะครับคุณโฟกัสเฉพาะแนวที่คุณชอบนะครับแล้วคุณก็ทำไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าถ้าคนเราทำในสิ่งที่ชอบไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดผลของมันเองนะครับอันนี้ผมก็ระบายนะครับปึ๊บถ้าอยากให้มีมิติเยอะหน่อยนะครับข้างหลังเราก็เลือกสีให้มันโทนอ่อนลงนิดนึงแล้วกันแบบนี้นะครับมันก็จะดูมีเฉดที่มันอ่อนลงนิดนึงละครับประมาณนี้นะครับนะครับก็ระบายไปเลยนะครับแล้วทีนี้ผมก็ละไก่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้สีดำตัดขอบมันไปเลยนะครับเลือกเป็นเส้นเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็ใช้สีดำครับตัดเส้นมันหน่อยนึงแบบนี้นะครับนะผมอาจจะยังไม่เนี๊ยบเท่าไหร่นะครับเพราะนี่เป็นการทำให้ดูแต่ว่ามันก็ท่านใดที่มีรูปสเก็ตอยู่แล้วก็ทำเนี๊ยบๆกับผมหน่อยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับตัดเส้นไปเห็นไหมฮะก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างที่สมบูรณ์แล้วนะครับแบบนี้นะครับนะครับระบายไปโอเคนะครับก็ค่อยๆไปนะครับไปช้าๆทีละขั้นทีละตอนนะครับเราจะได้เข้าใจมันจริงๆนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับถามว่าเรื่องปากกานะครับกลับมาย้อนเรื่องปากกาสไตล์รัฐธรรมดาได้ไหมนะครับได้ครับวาดไปเลยครับใครมี iPad mini นะครับ iPad เวอร์ชันเก่าๆเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4หรือ Gen 5พวกนี้ได้หมดครับไม่มีปัญหานะครับถ้าใช้สไตล์รัฐธรรมดาแต่ว่าข้อเสียของสไตล์รัฐธรรมดาคือเวลาเราทาบไปกับตัวหน้าจอ iPad เนี่ยบางทีทัชชิ่งมันอาจจะมีการอินเตอร์แอคทีฟที่เพี้ยนไปบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรอดทนใช้กันไปตามงบประมาณที่มีจำกัดอ้าวเลเยอร์ต่อไปนะครับก็คือเลเยอร์ของตัวบ้านนะครับตัวบ้านผมลงสีเลเยอร์ของหลังคาก่อนนะครับ New Layer ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกหลังคาเป็นสีแดงเอาแดงสว่างๆไว้ก่อนนะครับเนี่ยผมก็ระบายไปเลยนะครับแบบนี้ก็ตั้งใจระบายไปเลยนะครับปรับขนาดเส้นหน่อยครับระบายเฉพาะแอเรียที่เราเห็นก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะมีเลเยอร์ของตัวหิมะมาบังก็เป็นไรนะครับก็พยายามศึกษาคู่สีเยอะๆนะครับคู่สีที่คุณเลือกใช้ก็มีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะทำให้งานดูดีนะครับผมยอมรับนะผมไม่ใช่คนวาดรูปเก่งนะครับแล้วก็ไม่ได้วาดรูปสวยอะไรนะครับแต่ว่า
ผมก็ใช้วิธีการจัดองค์ประกอบนะครับที่มันน่าสนใจแล้วก็ใช้เรื่องของการเลือกใช้สีเข้ามาช่วยนะครับซึ่งเดี๋ยวคราวหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายว่าการเลือกใช้คู่สียังไงอันนี้เป็นทฤษฎีศิลปะเบื้องต้นแล้วกันนะครับไม่ได้สอนเพียงแต่กราฟิกนะก็สอนมุมมองของศิลปะในเบื้องต้นด้วยโอเคสีเข้มลงมานิดนึงนะครับสำหรับทำให้มันเป็นเงานะครับให้มันดูมีมิติขึ้นอีกทีนึงเข้มหน่อยแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ปรับเป็นอีกเฉดนึงนะฮะให้มันเป็นเฉดที่เข้มขึ้นมาหน่อยแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับเฉดเข้มขึ้นมานะครับแล้วก็วาดให้มันเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นกระเบื้องนะครับคร่าวๆไม่ต้องเนี๊ยบมากบางท่านอาจจะวาดค่อยๆวาดเนี้ยไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมวาดเป็นตัวอย่างก็จะได้ไม่กินเวลาเยอะนะครับเอาละเลเยอร์ต่อไปนะครับก็เป็นเลเยอร์ของตัวบ้านนะครับตัวบ้านกดบวกขึ้นมาแล้วก็นิ้วจับเลื่อนลงมาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เลือกเป็นสีเฉดน้ำตาลนิดนึงครีมๆนิดนึงนะครับประมาณนี้นะฮะระบายทับลงไปเลยไปทับลงไปเลยแล้วก็เลือกเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับลงทับเป็นเงาของตัวบ้านแบบนี้นะครับให้มันดูมีมิตินะครับประมาณนี้โอเคนะครับโอเคเลเยอร์สุดท้ายนะครับเลเยอร์หิมะนะครับหิมะอยู่บนหลังคานะครับก็ลงสีขาวไปเลยนะครับแบบนี้ก้อนนี้นะครับเป็นหิมะอยู่บนหลังคาแบบนี้นะครับลงทับไปเลยนะครับนี่เป็นหิมะอยู่บนหลังคาลงทับไปเลยแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดตาเลเยอร์ไปก็ได้ครับนะครับเพื่อเราจะได้ลงเงานะครับต่อไปแล้วก็ลงให้มันเป็นเฉดฟ้าๆนิดนึงนะครับเอาหิมะก็เป็นเฉดฟ้าๆนิดนึงให้ดูเป็นเหมือนน้ำแข็งนะครับจุดๆๆๆๆไปนะครับแรนดอมไปนะฮะอันนี้ผมก็ไม่เป๊ะมากประมาณนี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับหลังคานะครับของตัวคริสต์มาสของเรานะครับเรียบร้อยนะครับการเก็บฉากนะดูแล้วก็ไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะครับก็ใครจะไปเก็บเนี๊ยบนะครับก็เก็บให้เนี๊ยบนะครับแล้วก็เอาไปคอนเวิร์ตเป็น EPS นะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะมาบอกนะครับมาสอนถึงวิธีการคอนเวิร์ตเป็น EPS นะครับแล้วก็ส่งขายแล้วก็อัปโหลดใน Shutterstock นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราเจอกันนะครับวันนี้คลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ